หาทําอีกเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถบรรทุกพ่วงเนาะโอ้โหปรากฏว่ามีรถนะฮะที่เป็นรถพยาบาลที่ขนผู้ป่วยแบบมาอย่างหนักเปิดไซเรนวี่วอมาเนี่ยครับปกติเราก็จะหลีกกันใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่ารถพ่วงคันนี้ดันไปจอดขวางโอ้โหคราวนี้กลายเป็นดราม่าอย่างคลิปที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพรถบรรทุกพ่วง18ล้อขับแช่ขวาขวางหน้ารถพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านบึงนี่ฮะคันนี้ครับกำลังเปิดไซเรนวี่บอรถฉุกเฉินพยายามจะบีบแตรปั้นลั่นหลายครั้งบีบเท่าไหร่ไม่ยอมเออรถพยาบาลเบี่ยงซ้ายก็เบี่ยงซ้ายรถพยาบาลเบี่ยงขวาก็เบี่ยงขวาแบบนี้โอ้โหหัวจิตหัวใจไม่คิดถึงคนจะเป็นจะตายเลยเนาะรถบรรทุกไม่ยอมหลบจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบ้านบึงชลบุรีโอ้พอคลิปนี้ถูก Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 เออเอาไปแชร์เอาไปโพสต์พร้อมข้อความคนขับสังกัดโลจิสติกไหนฝ่ายบุคคลขอบริษัทพิจารณาด้วยไม่หลบรถฉุกเฉินยังขับแช่ขวาความผิดชัดเจนขนาดนี้เออนะฮะชัดๆเลยเนาะล่าสุดคนขับรถพ่วงครับลงคลิปขอโทษญาติผู้ป่วยนะฮะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงไซเรนจริงๆนะเพราะว่าใส่หูฟังคุยงานกับหัวหน้าสายอยู่อ้าวลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคนขับรถพ่วงคันนี้กันครับสวัสดีครับผมคือพนักงานขับรถที่อยู่ในคลิปดังกล่าวก่อนอื่นผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงที่เกิดเหตุผมได้ใช้สมอลท็อกคุยงานกับหัวหน้างานจึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงไซเรนของรถฉุกเฉินจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมรู้สึกเสียใจและกราบขอโทษไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับว่ายสวยฮะว่ายสวยเออนะฮะตำนานว่ายสวยรวยกระเช้าต้องเข้าครับโรงพยาบาลบ้านบึงนายจิตติสุดเสน่หาผู้จัดการฝ่ายบริษัทAP Transport Center จำกัดนะฮะเป็นตัวแทนคนขับรถพ่วงครับนำกระเช้ามาขอโทษทางโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่อยู่ในรถด้วยขณะเกิดเหตุนั้นมีอาการน้ำท่วมปอดต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบทลงโทษคนขับรถพ่วงรายนี้โอ้โหฮะโดนไล่ออกจากงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่ผิดพลาดกันได้เนาะพี่เนาะแต่คราวหน้าอย่าทำอีกรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8